สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยกับผมต้องพานุวัตรนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้จะไปคุยถึงควันหลงของเกมที่เมืองทองบุกชนะชนบุรีนะครับ เกมนี้มีหลากหลายเรื่องต้องมาคุยกันแต่ช่วงแรกครับช่วยกันกดซับสไคร b ์ในช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่30,000 s u b ซับไปด้วยกันกับผมต้องพานุวัตรนะครับคนที่ยังไม่กดช่วยกันกดด้วยนะครับส่วนคนที่กดแล้วไม่ต้องกดนะครับอ่ะคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับคลิปนี้ครับคุยจัดเต็มถึงความหลงศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับในเกมเอลกลาซิโกเมืองไทยนะครับฉลามชนชนบุรีเ c เปิดชนบุรีสเตเดียมครับรับการมาเยือนของทัพกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูเนเต็ดซึ่งต้องบอกว่า2ทีมนี้เจอกันทีไรน่าดูมากนะครับโดยเฉพาะสมัยก่อนกระแสะความนิยมในเกมนี้ล้นหลามจริงๆนะครับขณะที่ปัจจุบันถึงแม้กระแสะเกมนี้จะลดลงเพราะว่าทั้งชนบุรีและก็เมืองทองเนี่ยไม่ได้มีนักเตะที่อุดมไปด้วยซูปเปอร์สตาร์แล้วแต่ยังไงก็น่าสนใจนะครับเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีที่แพ้ไม่ได้ เกมนี้ไปดูทางฝั่งเจ้าบ้านชนบุรีกันก่อนภายใต้การคุมทีมของโคตเตี้นะครับก็จัดเต็มเกมลุกมาเพียบเลยวรลชิตเกลกลิตเอลิอันโดเคลิตสินทวีชัยแล้วก็ชานันลงนะครับขณะที่ทัพกิเลนพยองเอสจีเมืองทองภายใต้การคุมทีมของมาริโอยูรอฟกี้นะก็จัด11ตัวจริงที่ต้องบอกว่าน่าสนใจอย่างมากประตูก็สมพรยศนะครับ แบ็คขวาสุพรแบ็คซ้ายวัฒนากรเซนเตอร์ลูคัสโฮชาจับคู่กับชาติชายแสงดาวช่วงหลังเนี่ยมาริโอชอบชาติชายมากๆก็ส่งลงบ่อยนะครับส่วนแดนกลาง3คนเนี่ยอัดแน่นเลยวัฒนาภาัยนุ่มวิลเทพป้อมพันแล้วก็วงศกรชัยกุลเทวินตัวลุกต่างชาติหมดนะครับซาดอมีซายเยฟแดนเล่แล้วก็วิลเลนพอปนะครับคือมาริโอจัดตัวแบบนี้สังเกตได้เลยนะครับเขาจะเน้นเกมตรงกลางเป็นหลัก อีกทั้งกลาง3คนนี้เนี่ยได้พักมาเต็มๆในเกมที่ชนะระยองนะครับแล้วก็มันบ่งบอกว่ามาริโอเนี่ยไม่ได้จะมาบุกผีผามนะครับคือถ้าเกมไหนมาริโอจะจัดเกมลุกเนี่ยเขาจะส่งพิชาหรือสารกัญญาโลดลงมาแทนที่กองกลางคนใดคนหนึ่งแต่เกมนี้เน้นตรงกลางเป็นหลักแล้วก็เป็นเมืองทองนะครับที่บุกชนะได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1น,นะครับจากการยิงของวิลเลนพัปแล้วก็แดเลส่วนชนบุรีเนี่ย ได้จากเจซีจรนะสิ่งที่เห็นในเกมนี้น่าสนใจอย่างมากนะครับเอาทางฝั่งเจ้าบ้านชนบุรีกันก่อนต้องบอกว่าโคตเตี้ยเนี่ยเล่นในบ้านไม่มีทางเลือกอื่นนะครับต้องเปิดเกมลุกเพื่อคว้า3ามแต้มให้ได้เพราะเกมที่ผ่านมาพึ่งสะดุดนะครับจะเห็นได้ชัดชนบุรีเนี่ยบีบตั้งแต่แดนบนแล้วก็ทำได้ดีนะครับทำเอาเมืองทองต่อบอลขึ้นทำเกมลุกยากมากๆครึ่งแรกเนี่ยเป็นเกมของชนบุรีชัดเจนนะครับ แต่เพียงแค่จังหวะจบสกอร์ของพวกเขาเนี่ยไม่คมแถมยังใช้โอกาสเปลืองมากๆรูปทรงดีแต่ทว่ายิงไม่ได้ความมั่นใจในเกมมันก็เริ่มหายนะครับส่วนประตูที่ได้มาเนี่ยมันก็ช้าเกินไปและไล่ไม่ทันแล้วครับอีกทั้งผมมองว่าการจับเกิกลิทวีการหรือพนุพงพศ์พลซาไปยืนแบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับแลฝืนธรรมชาติเห็นได้ชัดว่าแดเววิลเลนพ็อปเนี่ยจะเจาะ ทางฝั่งแบ็กสฝั่งของชนบุรีเป็นหลักและก็ทําได้ดีนะครับซึ่งเป็นหมากที่โคเตี้ต้องไปแก้ไขนะครับขณะที่เ c g เมืองทองอยูเนเตดก,กันหน่อยนะครับเกมนี้ก็มาในแท็กติกที่น่าสนใจเช่นเดียวกับชนบุรีนะโดยเฉพาะครึ่งแรกคือเห็นได้ชัดมาริโอยูลอฟกี้นะครับใส่กองกลางมา3คนเพื่อจะมาคอยต่อบอลแล้วก็วิ่งสู้กับบรรดานักเตะชนบุรี FC แต่พอเจอบอลเพสซิงของชนบุรีเนี่ยทำให้กลางของเมืองทองก็เล่นไม่ได้เหมือนกันนะครับในช่วงครึ่งแรกเช่นเดียวกับกองหลังเมืองทองวันนี้ก็ออกบอลกันค่อนข้างยากจริงๆเพราะว่าเจอบีบสูงผมก็เลยสงสัยว่าพอเล่นไปเนี่ยเมืองทองยังต่อบอลกันไม่ได้ต่อไปข้างหน้าก็เสียไม่สามารถทําอะไรชนบุรีได้ทําไมมาริโอยูลอฟกี้ยังถึงให้ต่อบอลต่อ ปรากฏว่าดูไปดูมานะครับการที่มาริโอเนี่ยให้นักเตะต่อบอลแล้วให้นักเตะชนบุรีมาเพสซิ่งมาวิ่งใส่เนี่ยยิ่งนักเตะชนบุรีวิ่งไล่เยอะเท่าไหร่เรียวแรงมันก็ยิ่งหมดนะครับต้องยอมแล้วว่าฟุตบอลเพสซิ่งบ้านเราเนี่ยมันทําได้ไม่ตลอดทั้งเกมเหมือนลีกอย่างเจลีกรวมถึงพรีเมียร์ลิกอังกฤษนะครับเห็นได้ชัดพอเมืองทองพยายามต่อบอลต่อเนื่องถึงแม้จะเสียบ้างแล้วก็โชคดีที่ ไม่ถึงขั้นเสียประตูต่อบอลหนึงเวลาไปเรื่อยๆปรากฏว่านักเตะชนบุรีครับเริ่มลดการเพสซิ่งแรงเริ่มหมดลงเห็นได้ชัดในช่วงปลายครึ่งแรกนะครับที่เมืองทองได้ประตูขึ้นนำเนี่ยก็มาจากที่แข้งชนบุรีเนี่ยเพสซิ่งไม่สุดเจอการวางบอลแก้เพสจากแนวรับส่งให้แดเลมีพื้นที่ก่อนกระชากไปแล้วเปิดสุดท้ายเป็นวิลเลนพ็อปที่วิ่งมากดด้วยซ้ายเข้าไปเต็มข้อนะครับ อันนี้คือไม้เด็ดของเมืองทองที่มาริโอรอจังหวะแบบนี้และสุดท้ายก็ทําได้นะครับต้องยอมแล้วว่าเกมโต้กลับของเมืองทองในเกมนี้ใช้โอกาสไม่เปลืองต่อบอลไม่กี่ครั้งก็ถึงหน้าประตูนะครับและรึ่งหลังก็มาได้อีกหนึ่งลูกทําให้เก็บ3ามแต้มไปครองนะครับแล้วก็เมืองทองในตอนนี้ไล่จี้ราชบุรีอันดับ5เหลือเพียงแค่แต้มเดียวแล้วนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ฟอร์มของ S อสซเมืองทอง ภายใต้การคุมทีมของมาริโอยูรอฟกี้กำลังอยู่ในทิศทางที่ดีจริงๆนะครับส่วนคนที่เป็นแมนออฟเดอะแมตในเกมนี้ผมยกให้เขาคนนี้เลยครับวิลเลนพ็อปครับวันนี้เล่นโคตรดีครับขยันทุ่มเทพื้นที่แคบๆเอาตัวรอดเรียกฟาวล์ได้ตลอดนะแล้วก็ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งคือลูกแรกของเขาเนี่ยที่ยิงในเกมนี้ไม่ได้ยิงง่ายๆนะครับวิ่งมากด ด้วยซ้ายลูกนีน้ต้องบอกว่าสะใจแฟนบอลเมืองทองจริงๆนะคือตอนนี้เนี่ยวิลเลนพอบหลังจากหายเจ็บกลับมาแล้วกกลับมาฟิตเต็มร้อยเนี่ยวิลเลนพอบเขาก็สแสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่ดีมากๆนะครับตั้งแต่นัดที่เจอระยองแล้วแล้วก็เป็นนักเตะที่วางเท้ายิงดีมากสามารถช่วยแดเลได้เยอะจริงๆแดเลไม่ต้องแบกคนเดียวแล้วนะครับช่วงหลังพอ มีซายเยฟพอบมาช่วยแบกเนี่ยทำให้แดเลเล่นง่ายขึ้นคือตอนนี้นะครับแนวลุกของเมืองทองทั้ง3 4หรือ4คนเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งน่ากลัวนะครับส่วนพอบโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้เมืองทองก็ขาดเขาไม่ได้เช่นเดียวกันนะแต่น่าเสียดายที่เกมต่อไปจะลงไม่ได้เพราะว่าติดโทษแบนนะอีกหนึ่งคนก็ต้องยกให้คนนี้ครับสมพรยศผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีม ที่ยังคงเหนียวหนึบเหมือนเดิมครับเสียดายเกมนี้เก็บคินชิตไม่ได้แต่โดยรวมแล้วเขายังคงเก่งมากๆเซฟลูกอันตรายได้หลายครั้งคือความผิดพลาดส่วนตัวของสมพรยศแทบไม่เห็นนะครับนอกจากนี้ยังโชว์เซฟลูกยากๆได้ตลอดแล้วก็จุดเด่นของสมพรยศที่ผมเห็นเขามาตลอดคือการยืนตำแหน่งที่ดีและการกล้าเล่นนะครับเขามักจะเป็นคนที่กล้าออกบอลกับเท้ารวมถึงออกบอลเร็วได้ดี และฟอร์มการเล่นของสมพรยศในตอนนี้ผมเชื่อว่าน่าจะไปเข้าตาอากิระนิชิโนแน่นอนนะครับเพราะเป็นการบิวอัพได้รวมถึงยังมีช็อตเซฟลูกยากๆห้เห็นเป็นตัวเลือกทีมชาติไทยในอนาคตแน่ๆน,นะครับสำหรับสมพรยศเรียกได้ว่าพอเขาได้โอกาสไม่ปล่อยโอกาสนี้ทิ้งไปต้องยอมแล้วว่าเขาเป็นผู้สับป,ปะตูที่เก่งแล้วก็มีความ ขยันและอดทนมีความมุ่งมั่นจริงๆนะครับบทสรุปเกมนี้ต้องบอกว่าสนุกมากๆแท็กติกทันกันนะครับทั้งโคตเตียแล้วก็โคสมาริโอนะขณะที่นักเตะไทยก็พอๆกันนะครับทีมชาติชุดเยาวชนทั้งนั้นแต่ตัวตัดสินเกมนี้ส่วนหนึ่งก็คือนักเตะต่างชาติที่เมืองทองพูดตามตรงว่ามีคุณภาพมากกว่าชนบุรีชัดเจนนะครับเพราะว่านักเตะต่างชาติของชนบุรีเนี่ยอย่างกาฟายูโรซินมีก็พึ่งมาลงได้ ขณะที่เอเลียนโดฟอร์มการเล่นของเขาก็ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีนะครับคือต่างชาติของชนบุรีในช่วงเลยที่2เนี่ยเมื่อเทียบกับเลกแรกเนี่ยโดยเฉพาะแนวลุกผมมองว่าเลกแรกดูดีกว่าที่มีทั้งแฮริสันไคออนไดแกนบอสโควิดนะครับส่วนเรนโตโเคลิตผมมองว่ามาตรฐานเขาโอเคนะครับเขามาช่วยยกระดับเกมรับของชนบุรีได้ดีในระดับหเลยนะแต่ก็เป็นเกมที่เมืองทอง ใช้โอกาสไม่เปลืองและมีความผิดพลาดน้อยกว่าจึงคว้า3ามแต้มไปครองนะครับทำให้ตอนนี้เมืองทองเก็บชนะได้อย่างต่อเนื่องมีลุ้นพื้นที่ไปเล่นฟุตบอล AFC ชแชมเปี้ยนลีกส่วนชนบุรีทรงการเล่นดีแต่ความมั่นใจหายต้องเรียกกลับมาให้ไวที่สุดไม่งั้นสถานการณ์ไม่ดีครับไปดูคำพูดสั้นๆหลังเกมของมาริโอยูลอฟกี้เฮดโค้ชของเมืองทองกันหน่อยนะครับวันนี้ก็แต่งตัวเท่นะเสื้อสีแดง แล้วก็กางเกงสีดําก็ถือว่าแนวสุข,ขุมจริงๆนะครับมาริโอเขาเผยหลังเกมเขาบอกเป้าหมายของทีมที่มาที่ชนบุรีเนี่ยก็อยากจะได้3มแต้นอยู่แล้วแต่รู้ว่าการมาเยือนชนบุรีไม่ใช่งานที่ง่ายอยู่แล้วเพราะชนบุรีเป็นทีมที่ดีและมีคุณภาพมากในปีนี้นะครับมาริโอยังบอกอีกว่าอย่างที่รู้ว่าเกมนี้เนี่ยทางฝั่งเมืองทองอาจจะไม่ได้เล่นบอลตาตล์บอลสวยงามมากนักแต่ผลการแข่งขันคือสิ่งที่สําคัญที่สุด ทีมสามารถทำประตูได้2ประตูซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมต้องการและทีมเนี่ยสามารถเก็บ3แต้มได้จากเป้าหมายคือการเล่นเกมเยือนนะครับมาริโอบอกว่าหากมองย้อนกลับไปในตอนที่เขาเข้ามาใหม่ๆเนี่ยในช่วงที่ทีมอยู่ในช่วงที่โมเมนตัมไม่ดีและหลังจากนั้นทุกคนในทีมทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆและในช่วง4-5นัดหลังเนี่ยทุกคนก็ได้ผลการแข่งขันที่ทุกคนต้องการและได้เห็นว่านักเตะเมืองทองในตอนนี้ พัฒนาไปทีละก้าวดังนั้นก็อยากให้ดูต่อไปยาวๆว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่สำหรับตัวมาริโอเนี่ยเขาคิดว่าจะสามารถทำให้เมืองทองและนักเตะแต่ละคนพัฒนาขึ้นได้มากกว่านี้นะครับช่วงนี้หล่อสุดๆนะครับสำหรับมาริโอยูรอฟกี้ถือว่าผลงานสอบผ่านนะครับกับการขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชเต็มตัวก็คิดดูนะครับมาริโอเนี่ยเพิ่งพาเมืองทอง แพ้ไปแค่2เกมและเป็นการแพ้เชียงรายกับการท่าเรือซึ่งเป็นทีมใหญ่นอกจากนั้นเขาสามารถเก็บชนะได้หลายเกมนะครับมีชนะบุรีรัขณะที่ในฟุตบอลเอเบคับก็มีชนะ BG ชนะสุดปาการถือว่าไม่ธรรมดาลแล้วก็ปลุกกิเลนให้กลับมาพยองได้อีกครั้งนะครับสำหรับมาริโอยูรอฟกี้นะปิดท้ายที่คลิปนี้นะครับไปเก็บตกคู่ของสุขโขทัยครับที่วันนี้เปิด ทะเลหลวงเนี่ยเอาชนะพีทีประจวบไปแบบสุดมัน4ต่อ3ามกันหน่อยเป็นการเก็บ3มแต้มในรอบหลายเกมของทัพค้าง่าวไฟนะครับผู้ตามตรงว่าเกมนี้ฟอร์มของจอห์นบาโจเนี่ยคือมาสเตอร์พี็นะครับคือเขาสุดยอดอย่างมากครับคือเดอะแบกของจริงในเกมนี้ครับซัดคนเดียวไปถึง4ลูกจุดโทษ2ลูกยิงแบบนิ่งมากๆบอกเลยว่าตอนนี้เขาเก่งจริงๆและเป็นต่างชาติระดับท็อปของฟุตบอลไทยลีกไปแล้วนะครับ สี่ลูกในเกมนี้ทําให้จอร์บาโจครับนำเป็นดาวโซนโวที่14ประตูนําทั้งเดนิสมูริโลนําทั้งแดนเลรวมถึงวิกเตอร์คาร์โดโซนะครับซึ่งบาโจผมบอกเลยว่าเป็นนักเตะต่างชาติที่นักเตะไทยควรเอาเป็นตัวอย่างนะครับขยันทุ่มเทเล่นเต็มที่พร้อมบู๊ตลอดคือได้ใจแฟนบอลค้างข่าวไฟอย่างมากและถ้าใครได้ติดตามสุโข,ขไทยเล่นตลอดผมก็เชื่อว่าแฟนบอล น่าจะชอบลีลาของจอห์นบาโจจริงๆคือถึงแม้จะตัวเล็กแต่เขาไม่กลัวใครเลยนะครับและอีกอย่างคนตัวใหญ่ก็แพ้ให้กับจอห์นบาโจหลายคนคือหลอกทีเนี่ยทำเอาผู้เล่นหัวที่หมวดตานะครับสำหรับจอห์นบาโจเก่งจริงๆครับนักเตะค,คนนี้และอีกอย่างจอห์นบาโจนะครับเป็นนักเตะที่ฟอร์มการเล่น คงเส้นคงวาสุดๆและตอนนี้การที่ได้อิฟสันเมโลพาร์ทเนอร์ที่รู้ใจกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งผมเชื่อว่าหลังจากนี้จอนบาจโจจะเล่นง่ายขึ้นไม่ต้องแบกคนเดียวเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วนะครับที่เอามาพูดเนี่ยเพราะเกมหน้าสุขโขไทยจะเจอกับเมืองทองนะครับซึ่งน่าติดตามอย่างมากเมืองทองอยู่ในช่วงเวลาที่ดีขณะที่สุขโขไทยมีบาจโจที่เพิ่งยิงสลูกส่วนอิฟสันเพิ่งจ่ายสลูก มาเจอกันสนุกแน่นอนและเมืองทองต้องการถอนแค้นนะครับเพราะว่าเกมแรกที่เจอกันเมืองทองบุกสุโข,ขทัยยับเจอสุโข,ขทัยโต้กลับในช่วงท้ายเกมทําให้เมืองทองแพ้เพราะฉะนั้นเกมนี้เมืองทองต้องการแก้มือแน่นอนเพราะฉะนั้นติดตามให้ดีครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในคลิปนี้ของช n e l ต้องสุยนะครับในคลิปนี้ก็มาแต่เสียงขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์รวมถึงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับผมต้องพันวัดกันได้และอย่าลืมช่วยกันกด s u b สไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมต้องพันวัดมุ่งสู่30,000ซับไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ